ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็ EP ที่4เนาะถือว่าเป็น EP ที่4วันนี้ผมก็นึ่งข้าวนะครับเนาะใช้หม้อกระทะไฟฟ้าที่มีเตานึ่งปกติก็จะทำชาบูหรือว่านึ่งกินกับคุณพ่อแล้วก็พี่แม่เนาะเพราะว่าเราเข้ากล้องนะครับพอดีอันนี้ผมหม้อไฟฟ้าไปแล้วแต่ว่าใส่น้ำน้อยไปหน่อยก็ทำให้มันแข็งไปหน่อยคุณแม่บอกว่าทานไม่ได้อันนี้เราก็จะมาทำหมูทอดเนาะเป็นโปรตีนทอดโปรตีนเกษตรอันนี้เราแช่น้ำไว้ก่อนนะครับให้มันนิ่มนะโปรตีนชิ้นแล้วก็หมักเกี่ยวกับใส่ซีอิ๊วขาวพริกไทยเกลือนะครับแล้วก็ผมใส่เครื่องแกงเขียวหวานที่คุณแม่ทำไว้นะครับแล้วก็วันนี้ลองใส่โซดาด้วยแล้วก็ทอดนะตั้งมันร้อนแล้วก็ทอดอันนี้ไฟจะแรงไปหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ต้องไปดูหม้อข้าวไปด้วยแล้วก็ไฟร้อนๆนะครับอันนี้โปรตีนแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับก็หั่นครึ่งนะครับผมใช้หั่นครึ่งเพื่อจะกินพอดีเลยนะครึ่งหนึ่งแล้วก็ทอดเซตที่สองอันนี้ทำไม่กี่ชิ้นนะครับกินแค่สองคนกับแม่อันนี้ใช้ตะเกียบแล้วก็ลองเป็นถ้าภาษาอีสานเขาเรียกจีเนาะก็คือจริงๆคืออันนี้พอทอดแล้วมันอาจจะน้ำมันเยอะไปนิดนึงก็ตะกี้ข้างๆนะครับเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ติดกระทะแล้วก็จะลื่นๆหน่อยแล้วค่อยๆเอาตะเกียบคีบไว้นะครับคือให้มันได้ก็เหมือนกับการย่างคนใส่เมล็ดกี่ครับก็เดี๋ยวก็คงจะสุก